รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองลีลามีวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมุ่งสู่เทือกเขา JBL ครับท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับกำแพงหิมะยูกิโนโอทานิชมความสวยงามของช่องเขาบนกระเช้าพาโนรามาและชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคูโรเบะครับสวยเนาะสวยมากๆอุ้ยทักคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณวิรุฒครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในแบบที่เป็นตัวคุณวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นครับบ่ายๆวันศุกร์แบบนี้อากาศเย็นๆเราอยู่ที่กลางประเทศญี่ปุ่นเลยฮะอยู่ที่เทือกเขาทาเทยาม่าหรือว่า JBL ซึ่งที่แห่งนี้เขาเปิดให้เราเข้าชมได้ตั้งแต่15เมษายนไปจนถึง30พฤศจิกายนครับไปปลายปีครับโอ้สวยมากๆวันนี้เตรียมเสื้อหนาวครับแล้วมาเดินชมกับเราบ่ายวันนี้เย็นจับใจแน่ๆเดี๋ยวพาชมครับณจุดนี้อยู่ที่2องศาตอนนี้2องศาคุณผู้ชมและความสูงเขาบอกว่า15เมตรนะ15โดยประมาณนะฮะแต่ฝั่งนู้นมากกว่าเยอะครับเดี๋ยวถ้ามีความโชคดีเราจะเก็บภาพรถทัวร์ผ่านเนี่ยดูท่วมรถบัสเลยนี่ไงมาแล้วรถบัสคุณผู้ชมลองดูรถบัสมาใหญ่กว่ารถบัสสิครับรถบัสมาต่อกัน3ลำนี่รถบัสตั้งไว้เลยเนี่ย3ลำพอดีตั้งไว้เลย3ลำนี่ก็นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่พยายามจะทำแหล่งท่องเที่ยวให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจัดการเส้นทางแบบนี้ครับผมแล้วจะเดินย้อนกลับไปแล้วข้างบนนี่จะเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไปคุณผู้ชมไปดูกันเชิญครับมนุษย์พักสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมไปชมโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับ
คือสถานีแรกขึ้นมาจากจุดที่เราขึ้นมามันตรงนี้1,700เมตรหรือว่าถูกครับ 1.7 กิโลนะครับจากแทรมเมื่อกี้นี่นะที่เรามาแล้วก็จะต่อด้วยรถบัสอันนี้คืออันที่2รถบัสความหนาวปนกับแดดสดชื่นครับเราจะไปที่นี่กันคุณผู้ชมโรงแรมที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นที่สุดของญี่ปุ่นคือทาเทยามะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เมื่อมาอยู่แล้วไม่ใช่มาพักเฉยๆก็มีกิจกรรมให้ทำเช่นไปเดินป่าเดินป่าไปดูสัตว์ป่าดูหิมะมีสัตว์ป่าไปดูนกช่วงหน้าผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมเที่ยวเทือกเขาเจแปนแอลสัมผัสกับกำแพงหิมะห้ามพลาดนะครับกำแพงหิมะยูคิโนโอทานิอยู่ในพื้นที่ทาเทยามะครับที่
ที่นี่มีหิมะตกหนักมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีการทับถมเฉลี่ยสูงถึง20เมตรและในปีที่หิมะตกหนักมากๆสูงเทียบเท่ากับตึก10ชั้นเลยทีเดียวครับทรง390ส่งข้างบนแล้วเราเดินลงลดไปละเกือบ100เมตรนิดหน่อยนึงน้ำแข็งสูงประมาณ 18.5 ครับประมาณประมาณนี้ 18.5 สูงสุดเคยถึง20ถูกครับโอ้สโนว์นี่แข็งแรงมากคุณผู้ชมมันตกลงมาใหม่ปุ๊บลมมันก็จะพัดข้างบนออกไปตัวที่แข็งแรงก็จะอยู่ทับถมกันไปเรื่อยๆช่วงที่หิมะตกหนักๆเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เลยถนนโดนกลบไปหมดเลยวิธีการสร้างเมื่อกี้ก็เขาจะเอา GPS จับว่ามีถนนอยู่ด้านล่างแล้วก็ค่อยโกยหิมะออกโกยหิมะออกแล้วก็ตัดมันลักษณะนี้ใช้เวลาพอสมควรครับแต่ช่วงเนี้ยมันท่วมนี้เลยขึ้นมาไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาดูความพยายามของมนุษย์ฮะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความพยายามอย่างสูงมากนะฮะแล้วก็ลงทุนสร้างเส้นทางแบบนี้ให้เรามาชมนี่เป็นช่วงที่เขาเพิ่งเปิดให้เราขึ้นมาชมนะคุณผู้ชมฮะเปิดได้ไม่นานแล้วเราขึ้นมาชมแล้ววันนี้มีนกชนิดนึงฮะที่เราสองคนตามหาอยู่เขาบอกว่าถ้าเห็นมาแล้วเนี่ยถือว่าจะโชคดีมากนั่นไม่ใช่นั่นจักรสกีเขามาสกีฮะที่นี่สกีได้เกือบทั้งปีเลยครับแต่ว่าใครสกีตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยใช่ยังมากก็ได้แค่2รอบเพราะว่าก็ไม่มีกระเช้าขึ้นไปเดินต้องมาแล้วเดินแล้วต้องเดินขึ้นนั่นแหละเดินขึ้นแล้วก็ลงมาถ้าอีกทีก็ต้องเดินขึ้นใหม่ๆเขาบอกว่าไม่เกิน2ครั้งก็กลับละเสียใจให้คุณนิรุธโชคดีเจอเจ้านกเนี่ยเขาบอกว่าได้มองไปนกนี่อยู่ที่นี่ทั้งปีเลยนะช่วงไม่มีหิมะก็อยู่ได้มีหิมะก็อยู่มองยากหน่อยคุณต้องมาบอกแล้วว่าอยากให้ผมโชคดีเราสองคนท่านผู้ชมก็โชคดีผมเห็นแล้ว2ตัวนั่นเออนั่นไงนั่นไงสองตัวจะโชคไปดีได้ยังไงนี่คือแบบจำลองที่เขาทำให้นักท่องเที่ยวถ่ายฮะนักท่องเที่ยวมาต้องมายืนถ่ายกับนกใช่นกตัวนี้ถือว่าเอาความโชคดีไปไม่เห็นตัวจริงก็ใช่ถ้านั่งเพลินๆอาจจะเห็นเขาเดินอยู่ด้านบนนู่นนะฮะนู่นนี่นั่นดีดามีมีดีรากึช่วงหน้าผมและคุณนิรุธจะเดินทางกันต่อด้วยรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขากันครับ
เขื่อนคุโรเบะสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำชดเชยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง7ปีโดยใช้งบประมาณในการสร้างถึง 51.3 ล้านล้านเยนและใช้คนงานทั้งหมดถึง10ล้านคนสิ่งที่ยากและลำบากในการสร้างมากที่สุดคือการขุดอุโมงค์เพื่อก่อสร้างรถบัสรางไฟฟ้าบริเวณอุโมงค์ที่ใช้ชื่อว่าคันเดนเพราะพื้นที่แถวนี้มีน้ำใต้ดินและทรายจำนวนมหาศาลและการสร้างเขื่อนคุโรเบะถูกนำไปสร้างเป็นละครเล่าเหตุการณ์จากการสร้างเขื่อนคล้ายๆกับเรื่องฟีเวอร์แดมของอเมริกาโดยใช้ชื่อเรื่องว่าคุโรเบะโนะไทโยหรือแปลเป็นไทยว่าพระอาทิตย์ที่คุโรเบะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เราเห็นอยู่บนเนี้ยด้วยคนงาน 420,000 คนเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์ขนมาทั้งหมดใช่เขามาไม่ได้ต้องนั่งนั่งขึ้นฮอหมดเลยฮะคุณผู้ชมก็ต้องครับคุณรถเมล์แบบนี้ในโตเกียวก็มีวิ่งนะฮะมีวิ่งนะครับเมืองใหญ่ยังใช้วิ่งหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเคเบิลคาร์ตัวนี้ฮะใช้เวลาประมาณ7นาทีเป็นสิ่งที่คนที่ญี่ปุ่นนิยมมาขึ้นนั่งที่สุดเนื่องจากว่ามันไม่มีเสาตรงกลางเลยฮะเดี๋ยวเราไปนั่งกันดูครับว่าเป็นไงนี่คือคนไกลยังไงปกติก็มีเสารับเชื่อแต่ละที่นี่ไม่มีครับไปดูครับเชิญครับนี่อันที่เท่าไหร่ครับคุณรถอันที่4อันที่4ครับคุณผู้ชมพยานะคันที่4ที่เราขึ้นมา10นาทีด้วยความยาว3กิโลอันนี้7นาทีลงฮะกี่กิโลไม่รู้ลงไปประมาณ7นาทีอะฮะขอบคุณครับแต่เป็นที่นิยมมากเพราะว่าไม่มีเสาอย่างที่บอกนะไม่มีเสาไม่มีเสาเลยยาวฟื้นเลยมีตกท้องช้างตรงนั้นนิดด้วยเฮเบิร์นเห็นไหมฮะวู้ลงไปโอ้โหแล้วก็ค่อนข้างสาหัสนะในปี1962แล้วก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ4ปี5ปี4 5ปีแต่ว่าอุโมงค์ตรงนั้นนะแล้วต้องเฮลิคอปเตอร์ขนมาเลยหินปูนทรายเหล็กขึ้นมาอย่างเดียวเพราะโอ้ถ้าเดินขึ้นมาคงไม่ไหวคงจะแก่ก่อนมันไม่มีเส้นทางขึ้นไม่ได้ตอนนั้น
ชื่นใจเขื่อนที่นี่ใหญ่โตครับแล้วก็ถือว่าสูงที่สุดเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสูงที่สุดบนเขาแล้วสูงที่สุดในญี่ปุ่นครับแต่อันนี้ไม่ถึง2กิโลครึ่งแล้วนะเพราะว่าเราลดระดับมาประมาณสัก 3-4 กิโลแล้วเมื่อกี้วิ่งมา5นาทีไม่วิ่งเราลอยลงมา5นาทีใช่แล้วและที่นี่คือโรงแรมที่ผมจะพาคุณนิรุธพักผ่อนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ทาเทยาม่าเป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกมากที่สุดในโลกครับเคยตกสะสมสูงถึง20เมตรแต่โดยเฉลี่ยจะตกสะสมความสูงของหิมะประมาณ7เมตรคุณผู้ชมกำแพงหิมะที่เราไปเดินเที่ยววันนี้คือกำแพงหิมะที่ชื่อยูคิโนโอตานิครับมีความยาวถึง500เมตรทีเดียวคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วอยากจะมาเที่ยวแนะนำให้นั่งเครื่องบินมาลงที่เมืองฮาเนดะนะครับหลังจากลงฮาเนดะแล้วนั่งรถไฟหัวกระสุนชินกันเซ็นนะฮะมาที่เมืองโทยาม่าครับมาพักที่โทยาม่าสักหนึ่งคืนแล้วตื่นเช้าค่อยทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นไปเที่ยวเขา Japan L ด้วยกันครับรายการท่องเที่ยวรายการนี้เป็นรายการที่คุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดนะครับ
ช่วงหน้าผมและคุณนิรุธจะพาคุณผู้ชมรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบมีลีลากันครับมากับพี่เอ๋ดีอย่างนี้แหละได้ไปสถานที่สวยๆได้นอนสบายๆแล้วดูอาหารแต่ละมื้อสิพี่เอ๋ช่วยกรุณาบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณเป็นผู้นำและคุณก็มีประสบการณ์มากกว่าผมในประเทศญี่ปุ่นครับมื้อนี้ก็จัดเตรียมให้คุณนิรุธทานแบบพรีเมียมอีกแล้วก็รายละเอียดหลายๆเรื่องมีทั้งของร้อนของเย็นรายละเอียดค่อยๆไล่ฮะเราไล่ของเรียงลำย่อยด้านหน้าก่อนเป็นวัตถุดิบที่อยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ถ้าเกิดเราจะพูดแบบฝรั่งหน่อยกระแดกกระแดกไปหน่อยก็พูดออเดิร์ฟใช่ใช่ประมาณออเดิร์ฟออเดิร์ฟที่จบที่จบไปหน่อยครับแต่มาตรงนี้ปลาดองนะฮะแล้วก็วัตถุดิบที่นี่เป็นพวกหน่อไม้นี่คือเริ่มต้นครับให้มีรสชาติใช่แล้วที่ขายไม่ได้ก็จะมีหน่อขิงอ่อนเนี่ยนะโอ้โหตรงนี้อร่อยเลยอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับมาหน่อขิงอ่อนแล้วก็ไอ้เจ้าเขียวๆด้านนอกนี่คือไข่นะฮะไข่แล้วไปทำมาม้วนเอามาตกแต่งเอาแล้วกันแล้วแต่จะบรรจุอะไรก็ไปที่ขายไม่ได้คือพวกหอมพวกนี้รายละเอียดพวกนี้ฮะแต่เราไม่นิยมใส่ลงไปเลยนะฮะไม่บางคนเรานิยมใส่โชยุลงไปไม่ใส่ไปในหมี่เย็นด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้คือถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็ไล่ไปถึงของสดครับนี่ไล่นี่เลยถึงของสดก็คือปลาดิบพวกปลาดิบใช่ปลาดิบกุ้งหวานปลากระพงนะฮะแล้วเนี่ยเปิดท่านผู้ชมดูหน่อยไหมครับแล้วก็อันนี้คือปลากระพงปลากระพงเหมือนนึ่งซีอิ๊วฮะท่านผู้ชมครับแต่คนจีนก็ทำอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่คนจีนจะมาเป็นตัวไงทางขวามือถ้วยแดงๆเนี่ยข้าวใช่ไหมแน่นอนน้ำซุปอันนี้ไม่ใช่ข้าวอ่ะใช่น้ำซุปเป็นซุปใสครับวันนี้เป็นซุปใสซุปใสคล้ายๆโอเด้งอ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะมีฟองเต้าหู้เขาจะมีลูกชิ้นปลาลอยอยู่หนึ่งลูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือชาบูเนื้อหมูครับเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีเห็ดน้ำซุปค่อนข้างจะเป็นสูตรพิเศษที่นี่เลยผมไม่เห็นมีข้าวเลยจะดูข้นๆหน่อยข้าวผมยังไม่เห็นข้าวนั่นอยู่ไหนผมต้องกินข้าวลูกชาวนาทายเอาซิว่าอยู่ในนี้ผมก็ลูกชาวนาคนนี้ทายเอาว่าอยู่ในนี้แน่ๆแน่ๆเปิดนี่ไงฮะโอ้โหกลุ่นมาเลยกลุ่นมาเลยโอ้โหผู้ชมดูส่วนตรงนี้ไม่ใช่สาเกนะฮะคุณรู้ช่วยชิมหน่อยเป็นการล้างคอล้างปากผมไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับจะเป็นน้ำเหมือนกับเชิญครับดื่มน้ำร่วมสาบานหนึ่งให้ผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดื่มน้ำร่วมสาบานพร้อมกับเราครับเหมือนน้ำมะนาวแล้วก็ใส่อัลมอนด์ลงไปจริงๆส่วนประกอบหลักเลยคือน้ำแอปเปิ้ลที่นี่เมืองนี้เขาดังแอปเปิ้ลดังแอปเปิ้ลรวมกันนี่เข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมขอโทษหอมน้ำลายสอเลยฮะตอนนี้กำลังล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพื่อจะรับรสพวกนี้ที่เพื่อจะล้างรสเก่าๆที่มันอยู่ในปากเราออกไปให้หมดชื่นใจมากโอ้ยขาดพระเอกตัวจริงดูแล้วเมื่อกี้ไข่ตุ๋นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ทานอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเราในเมืองไทยของเราจะต้องขาดไม่ได้คือไข่ตุ๋นญี่ปุ่นที่นี่เขาก็บอกว่าหมูจานนี้ก็เป็นพระเอกเหมือนกันนะเหมือนกับล่าซอสแมนเนสนะฮะคุณผู้ชมดูความสวยงามดูการจัดเรียงดูระหว่างเขาก็จะมีช้อนนี่สำหรับไข่ตุ๋นเขามีวัฒนธรรมตอนนี้ผมพร้อมนะครับคุณผู้ชมฮะจะเริ่มทานผมพร้อมแล้วผมเข้าใจแล้วครับพี่เอ๋พูดพร้อมนานแล้วผมพร้อมแล้วฮะผมจะขออนุญาตต้องชิมผมจะขออนุญาตกลับแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างว่าจริงๆแล้วไอ้ความสวยงามเนี่ยมันอร่อยจริงไหมรสชาติมันกลมกล่อมมากแต่ว่าพะโล้ก็ไม่ใช่มันมีเค็มมีหวานตามมาแล้วก็มีความกรอบของผักมันมีซีอิ๊วญี่ปุ่นอ่ะโชยุอ่อนๆอ่อนๆมันก็ต้มอยู่ข้างในแล้วมีผักกาดดองเลยเปรี้ยวๆอยู่ข้างในนิดนึงต่อไปเป็นปลาดองคุณมีรส
พอยกขึ้นมาในหอมขิงเลยแตงกวาและหัวไชเท้าไม่ได้เค็มครับปลาดองไม่ได้เค็มคุณผู้ชมมันจะมามีหวานเล็กๆมีเปรี้ยวหน่อยๆด้วยจะมีความขมของผิวครับและแม่นลงไปด้วยอันนี้คือหัวไชเท้าขูดผักแล้วก็แบบไม่ขูดก็ล้างปากสักรอบหนึ่งข้าวเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยครับคุณผู้ชมฮะว่าอร่อยไหมกลิ่นก่อนฮะมันหอมเหมือนกับมีคือมีซอสญี่ปุ่นลงไปอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนมีรากบัวหรือมีอะไรปนอยู่ในนี้ด้วยรสชาติสบายรสชาติสบายคือมีเค็มนิดๆของซีอิ๊วญี่ปุ่นครับมีกลิ่นหอมและข้าวนุ่มพอดีคงกินเปล่าๆได้เลยแต่ไม่ได้เพราะว่าทานข้าวแล้วมันต้องมีน้ำซุปล้างคอนี่อยากให้ชิมชามนี้เหมือนกันตอนนี้หมูสุกเรียบร้อยดีแล้วนะครับครับและดูน้ำสิครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่เป็นสีขาวๆตอนนี้ดูน้ำสีน้ำเปลี่ยนไปหมดละโอ้โหหน้าตาดีมากทีนี้หน้าตาดีมากเป็นไงฮะเหมือนสุกี้เลยอร่อยมากเหมือนสุกี้ที่ใส่ถ้าอย่างนั้นสบายใจถูกใจแล้วพลาดไม่ได้เลยครับถ้ามาแล้วต้องสั่งเซตนี้เลยงั้นเราทานกันไปเรื่อยๆคุณยูนทานช่วยทานให้หมดด้วยนะครับมื้อนี้ทานฝากท่านผู้ชมและก็จะนำมาเล่าด้วยภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้ววันนี้ไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างฮะโอ้โหมันตื่นเต้นกับเรื่องของสร้างในสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่คิดว่ามนุษย์เราจะคิดที่จะสร้างอะไรแบบนี้คนงานที่สร้างนี่เกือบครึ่งล้านคนนะ 420,000 ใช้เวลาสร้างถึง5ปีเฉพาะอุโมงค์นั่นเฉพาะอุโมงค์เท่านั้นเองนี่คือความประทับใจคุณนิรุธนะฮะวันนี้ผมก็ประทับใจด้วยเนื่องจากว่าเห็นคุณนิรุธรับประทานได้มีความสุขวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมเอรัตพงษ์และคุณนิรุธสิริยาแล้วพบกันใหม่ช่อง13ครับในลีลาที่เป็นตัวคุณเองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัตติสวัสดิ์ครับรัตติสวัสดิ์ครับคุณเอสวัสดีคุณนิรุธครับกินข้าวเสร็จเราก็ต้องไปแยกกันไปนอนมาเลยมาเลยกระหน่ำเลยครับหน้าพิเศษสุดๆครับกับโรงเรียนสอนขี่ม้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสถานที่พรีเมียมในออสเตรียที่เราเตรียมไว้สำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเป็นสีขาวแต่ว่าจะเป็นสีดำก่อนแล้วโดยอายุ 3-4 ขวบเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเขาถือว่าเป็นความโชคดีว่าใน100ตัวถ้าเผื่อมีสีช็อกโกแลตอย่างเงี้ยสีน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความโชคดีที่ว่าฝูงม้าของเขาทั้งหมดเนี่ยหรือครอบม้าทั้งหมดหรือกิจกรรมเดียวก็มาก็จะเริญรุ่งเรืองก้าวไปอย่างเช่นท่านี้เป็นยังไงครับคุณรุ่งฮะลักษณะท่านี้ให้พุ่งไปบนอากาศเนี่ยก็เหมือนกับว่าใช้ตัวม้าเนี่ยเป็นอาวุธในการสู้เป็นแวปปอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าขี่เพื่อความสนุกหรือว่าเอามาสอนโชว์เท่านั้นเองเป็นหนังกวางเย็บประจักษ์สวิตเซอร์แลนด์ใช่แถวนี้ทำจากอังกฤษข้างบนนี่ทำในสวิตส่วนตัวด้วยนะใช่สมมติว่าหลังพี่เอก็อันหนึ่งนะหลังผมก็อันของใครของมันแล้วจนกว่าทะเลไทยของเขาจบละฮะถูกปลดละตัวราชการละเสียไป120ยูโรเข้ามาชมม้าแล้วได้ชมพวกของเก่าแล้วก็อาคารเก่าแบบนี้แล้วก็ไม่ถือด้วยนะฮะให้เรานั่งตรงที่ที่ Royal Family ใช่ใช่ใช่ครับนี่ผมใช่ให้เรานั่งตรงนั้นด้วยครับทุกท่านเรานั่งฮะทั้งหลายใช่ตรงเกาะสีแดงตรงนั้นนะฮะคุณฮิตเลอร์มายึดออสเตรียโอ้โหแล้วก็ประกาศสงครามเริ่มต้นไปบุกโปแลนด์กันแล้วมายืนประกาศสงครามบนนั้นเลยนี่สิ่งที่เขาเล่าใช่ครับใช่ครับส่วนตึกด้านหน้าขวามือเราเนี่ยร้นเก้าราชการที่5เคยเสด็จประพาสมาตอนสมัยเสด็จประพาสยุโรปฮะเมื่อปี1897แล้วได้ประทับที่นี่มาประทับที่ตึกอาคารด้านนี้เลยฮะเดี๋ยวพาไปดูครับศิลปะบาร็อกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยูเนสโกก็ให้เป็นมรดกโลกเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินชมแน่ๆเลยคือถ้าต้องการซูชิที่นี่มี
าหารเกาหลีมีไหมฮะมีมีแน่นอนอาหารไทยอาหารไทยต้องมีอาหารอิหร่านจีนคับบับเคบับเคบับตุรกีก็มีคับบับตอนนี้กลิ่นเครื่องเทศตลบอบอวลไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยฮะชอบกินได้มากพี่เอ๋อันไหนฮะไปอาหารตะวันออกกลางวิริชิตมันเขาใช้ใบมะกอกแล้วมาห่ออ๋อข้างในจะเป็นเนื้อแกะอันนี้ลูกเดดร้อยกรัมร้อยกรัมขีดหนึ่ง2ยูโรก็ประมาณขีดหนึ่งประมาณ85ทั้งนี้ดีกว่าจะพามาทานร้านที่แบบเป็นตำนานของเวียนนาเลยเป็นร้านที่มีความชำนาญในการทำเนื้อชาวไต้หวันแล้วก็คนไทยเรามากันเยอะครับก็เลยอยากให้คนรุ่นมาโอ้อันนี้อันนี้คือริซามีนาอันนี้เนื้อ that's pork อันนี้คือโอ้โหเนื้อสเต็กไม่ผ่านเลย